สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิต้าอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพี่ชิต้านะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องชั่วโมงเร่งด่วนเราควรจะลงรองพื้นด้วยอะไรดีนะคะเวลาเรารีบๆเนี่ยต้องลงรองพื้นต้องไปงานทำยังไงดีทำยังไงดีฉันจะลงรองพื้นด้วยอะไรดีอุปกรณ์ครบแล้วทีนี้เราจะเลือกอะไรในการลงรองพื้นดีล่ะเวลารีบขนาดนี้นะคะก็หนึ่งนะคะคือใช้นิ้วมือของเรานั่นเองนะคะก็นิ้วมือเนี่ยนะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชำนาญมีความชำนาญในการลงรองพื้นเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเวลาในการลงรองพื้นเนี่ยให้เนียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วมืออาจจะไม่ใช่คำตอบนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้นิ้วมือแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าไม่เรียบเนียนนะคะกับสองนะคะก็คือฟองน้ำฟองน้ำเนี่ยก็ได้ทุกรูปแบบนะคะไปถึงฟองน้ำแบบกลมแบบสี่เหลี่ยมที่เราใช้กันอยู่นะคะก็สามารถใช้ได้แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือแปรงค่ะแปรงก็มีหลายแบบเหมือนกันเดี๋ยววันหลังพี่ชิต้าจะเอาแปรงหลายๆแบบมาลองรีวิวเปรียบเทียบดูว่าแปรงแบบนี้ลงรองพื้นดีไหมดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบางทีแปรงก็จะเป็นรูปทรงเคิร์ฟก็มีนะคะแล้วก็บางอันก็จะเป็นแบบคาบุกิบ้างอะไรบ้างเดี๋ยววันหลังจะเอามาลงรองพื้นให้ดูสำหรับวันนี้นะคะพี่ชิต้าก็จะมาจับเวลาแล้วก็เปรียบเทียบว่าระหว่างแปรงกับฟองน้ำในชั่วโมงเร่งด่วนอะไรที่ตอบโจทย์กับเรานะคะโดยที่พี่ชิต้าเนี่ยก็จะมีตัวจับเวลาเดี๋ยวพี่ชิต้าจะเริ่มเลยนะคะก็คือว่าฝั่งนึงนะคะก็จะลงรองพื้นด้วยฟองน้ำนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะลงด้วยแปรงแล้วก็จะจับเวลาตั้งแต่เริ่มลงรองพื้นเลยนะคะก็วันนี้พี่ชิต้าก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวคลิปรองพื้นตัวนี้ด้วยความรีบนะคะวันนี้เราก็จะไม่ลงไฮไลท์เชดดิ้งก็คือว่าเรารีบไปงานเราต้องรีบลงรองพื้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่ชิต้าจะจับเวลาตั้งแต่ลงรองพื้นนะคะลงรองพื้นเสร็จจนลงแป้งเสร็จนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นฟองน้ำฝั่งด้านนี้จะเป็นแปรงนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยพี่ชิต้าจับเวลาเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะกดเลยนะคะเริ่มค่ะก็เริ่มตั้งแต่บีบเลยนะคะทีนี้เราก็มาลงรองพื้นเลยค่ะแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะกดๆไปค่ะผ่านไปแล้ว30วิเราก็ได้ครึ่งหน้าแล้วนะแต่ทีนี้จะเรียบเนียนไหมเราก็ต้องให้มันเรียบเนียนด้วยลงแค่ครึ่งหน้าอย่าลืมนะคะช่วงตีนผมอะไรเนี่ยก็ต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นเนี่ยขอบหน้าคุณหน้าคุณมันจะลอยนะคะลอยเด้งออกมาเลยฝั่งนี้ลงเป็นฟองน้ำนะคะตาด้วยนะคะซอกตาซอกจมูกอะไรก็ต้องลงให้เรียบร้อยนะคะถึงเราจะรีบยังไงเนาะผ่านไป1นาที22วินาทีลองพื้นที่เหลือก็เก็บไว้ทำอีกครั้งโอเคเดี๋ยวลงแป้งเลยพอดีว่าขอแป้งเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตกแป้งเลยค่ะโอเคลงเสร็จแล้วหยุดเวลานะคะก็คือ1นาทีกับอีก52วินาทีนะคะ1นาที52วินาทีก็เท่ากับว่าถ้าเราลงรองพื้น2ข้างนะถ้าเกิดลงด้วยฟองน้ำก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4นาทีเท่านั้นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงที่ด้านขวานะคะกดเพิ่มนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยพี่ชิต้าฝั่งนี้จะใช้แปรงนะคะจะลองดูนะคะจับเวลาใหม่เนาะเดี๋ยวเคลียร์เวลาก่อนเคลียร์เวลาแล้วนะคะทีนี้นะคะเริ่มเลยนะคะ
ตึกใช้แปลงก็เร็วเหมือนกันนะคะผ่านไป21 วินาทีเองอะเร็วมากอะแต่เราก็ต้องมั่นใจนะคะว่ามันเนียนละมันเรียบโอเคที่เหลือนะคะพิชิต้าจะเช็ดออกเลยโอเคลงแป้งเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะข้างนี้นะคะลงรองพื้นนะคะกับลงแป้งแค่1 นาทีกับอีก9 วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบที่ว่าลงรองพื้นด้วยอะไรเร็วกว่ากันนะคะระหว่างฟองน้ำกับแปรงนะคะคำตอบนะคะก็คือแปรงค่ะนะคะก็คือแปรงนี่มาแบบเร็วมากเลยอ่ะปึ๊ด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 เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่ต้องไปงานนะคะรีบด่วนมากเลยนะคะพิชิต้าแนะนำแปลงเลยค่ะแนะนำเลยนะคะยังไงสาวๆต้องมีพกเอาไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าเวลาคุณรีบๆนะคะจำเป็นจริงๆค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพิชิต้าแต่งหน้าต่อเลยนะคะคำตอบที่เราได้ที่ได้ในวันนี้นะคะสำหรับการลงรองพื้นในชั่วโมงเร่งด่วนใช้อะไรดีระหว่างนิ้วซึ่งนิ้วเนี่ยคิดว่าน่าจะนานนะคะนานแน่นอนค่ะแล้วก็พิชิต้าก็เลยเอาตัวฟองน้ำนะคะกับตัวแปรงมาแข่งกันนะคะว่าใครจะมาวินค่ะสรุปก็คือแปรงค่ะโอเคแต่งหน้าต่อเลยนะคะวันนี้พิชิต้าก็แต่งหน้าต่อเลยเนาะอ่านสอบเขียนคลิปตัวนี้นะคะแนะนำเลยพิชิต้าแนะนำอยู่ทุกครั้งเลยนะคะตัวนี้นะคะแปรงตัวนี้นะคะมันจะเส้นเล็กนะคะแล้วก็เป็นเนื้อครีมแล้วก็กันน้ำด้วยค่ะแล้วก็มาลงที่หัวคิ้วนะคะจะใช้สีฝุ่นนะคะในการลงสีอ่อนนะคะลงที่บริเวณหัวคิ้วค่ะถอยมาหน่อยเห็นไหมคะเหมือนจะไม่เห็นเนาะใกล้พิชิต้าน่าจะใกล้อยู่หน่อยเดี๋ยวขยับโอเคค่ะทีนี้ก็มาปัดแก้มกันนะคะเดี๋ยวพิชิต้านะคะจะใช้ทั้ง3 สีเลยนะคะก็คือรูดขึ้นรูดลงนี้เลยนะคะสีเนี่ยบางทีมีหลายสีนะคะเลือกไม่ถูกใช้ทุกสีเลยค่ะสีที่ได้นะคะจะมีความละมุนระหว่างชมพูส้มสวยอีกแบบนะคะโอเคทีนี้วันนี้นะคะพิชิต้านะคะมีตัวทาตาตัวใหม่มาอีกแล้วเห็นอะไรใหม่ๆสวยๆก็อยากจะซื้อมาลองเนาะตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้สวยมากอ่ะมันเป็นแบบมีความวาวแล้วก็เนื้อเนี่ยนุ่มมากเลยได้ลองใช้แล้วก็มีความวาวแต่ว่าไม่วาวมากจนเกินไปนะคะเนี่ยสีสวยมากอ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่ชิต้าจะลงเลยนะคะเดี๋ยวขอเลือกสีนี้ก่อนนะคะเป็นสีแรกนะคะสีนี้นะคะ
ลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะมันจะมีความเงาแบบเบาๆนะคะไม่เยอะสวยไม่ดูแบบเวอร์วังเกินไปเพราะว่าเราใช้เป็นสีรองพื้นมาต่อสีที่สองเลยนะคะก็จะไล่มาเลยนะคะใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เปลี่ยนกันนิดนึงนะคะให้มันเล็กลงใช้สีนี้นะคะสีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้มันจะวาวๆนะคะเป็นสีแดงๆสีแดงส้มๆเนาะตัวนี้เดี๋ยวใช้นิ้วดีกว่าตัวนี้นะมันจะเป็นแบบคริสเตอร์วิ่งมากเลยอ่ะปิ้งๆเลยอ่ะวิ่งมากจะสวยมากเลยนะเห็นแล้วก็ชอบมากเลยอ่ะสีแบบคือสวยมากเลยอ่ะแล้วก็มาลงอายไลเนอร์กันค่ะก็มาปัดมาสคาร่านะคะบีบข้างละ10ครั้งแล้วก็ปัดเลยค่ะก็ที่ข้างเลยค่ะค่ะส่วนสีลิปสติกนะคะเดี๋ยวจะใช้อันนี้คือเฮ้ย12แท่งสีสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวไว้จะรีวิวให้ดูเลยทีละสีคือแบบสวยมากสวยมากนะคะสนใจทักมาได้นะคะ12แท่งแล้วก็แท่งใหญ่นะคะแท่งยาวเลยนะคะก็สนใจทักมาได้นะคะ12แท่ง390บาทค่ะเดี๋ยวพี่ชิต้าจะใช้สีนี้นะมันจะออกเป็นสีออกส้มอิดนะของชมพูนี้สีนี้สวยมากหอมมากเลยอะค่ะกลิ่นแบบมีกลิ่นช็อกโกแลตอะหอมอ่ะอยากกินเลยค่ะโอเคสนใจทักมาได้นะคะ
หนึ่งแพ็คนะคะหนึ่งถาดนะคะมีทั้งหมด12สีนะคะสีแจ่มมากนะคะจูบไม่หลุดนะคะลิปตัวนี้นะคะทนนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็สนใจทักพี่ชิต้ามาได้แล้วก็วันนี้นะคะก็มาไขข้อข้องใจกันนะคะว่าในชั่วโมงเร่งด่วนถ้าเราจะต้องรีบลงรองพื้นเราจะใช้อะไรดีระหว่างฟองน้ำกับแปรงสรุปวันนี้นะคะก็คือแปลงคือคำตอบค่ะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์มาอยากให้พิชิต้ารีวิวอะไรก็บอกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งในเพจทีนะคะว่าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย